สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์นะครับและวันนี้ผมวีรยุทธ์สายสุวรรณรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ในบรรยากาศของงานรวมพลังหนึ่งเดียวนะครับหรือว่าวันฟอร์สนั่นเองนะครับวันนี้ครับงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัทไอยาลาแพลเน็ตนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้จะมีการมอบเข็มเกียรติยศในระดับโกลด์สตาร์ให้กับเหล่าผู้นำด้วยครับรวมไปถึงจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ2อย่างด้วยกันนั่นก็คือ iBody รวมไปถึงคอลามินพลัสครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมเลยครับชวนพบกับผู้ดำเนินรายการ One Force พลังหนึ่งเดียวคุณเมธีศรีรังไพโรจน์สวัสดีครับไหนขอเสียงมาไหมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาต้องบอกขอเชิญเกียรตินะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยครับข้างหน้าไม่ใช่เลยครับแต่หลักฐานมันฟ้องนะครับพี่นะตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไหนขอเสียงเกียรติได้ยังไงเสียงหน่อยเร็วขอเสียงโปรดดังๆต้อนรับดร.จำแนงบุญราศีครับสวัสดีครับมีคำกล่าวว่าศรัทธาเป็นเพื่อนแท้ของผู้สำเร็จทุกสิ่งเริ่มต้นจากความเชื่อและความศรัทธาพลังที่จะไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจเครือข่ายเริ่มต้นจากพลังศรัทธาเริ่มต้นจากความเชื่อต้องมีพลังวิสัยทัศน์คือการมองเห็นมองเห็นความสำเร็จก่อนที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นจริงพลังของการลงมือทำหากพลังทุกสิ่งรวมกันในหมู่พี่น้องอัยราทุกท่านว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นที่นี่ไหมครับความสำเร็จบนเส้นทางสีขาวกว่า3ปีจนล่าสุดมีหนังสือพิมพ์ Leader Time ได้มีการจัดอันดับบริษัทขายตรงเมืองไทยที่มียอดขายสูงสุดอัยราแพลเน็ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่16ของประเทศไทยครับจุดเริ่มต้นสตาร์ทเริ่มต้นเมื่อวันที่1มีนา2556เราเริ่มต้นจากลำดับของการจดทะเบียนกว่า800บริษัทเพียง1ปีก็บอกว่าไอยาลาแพลเน็ตเป็นขายตรงดาวรุ่งประจำปี2555จนในปี2556ไอยาลาถูกเลือกให้เป็นขายตรงยอดเยี่ยมประจำปี2556ในปี2557ที่ผ่านมาอัยราถูกเลือกให้เป็นขายตรงติด1ใน16ของขายตรงที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทยทั้งบ้านแบบนี้ชัดและสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมดูตัวเลขอันดับ1อันดับ2อันดับ3 4 5 6 7 8 9 10พอมาเห็นขายตรงอันดับที่10มียอดขาย 1,100 ล้านบาทต่อปีแล้วก็มาฉุกคิดว่าอ้าวแล้วในปี2558ปีนี้อัยราตั้งเป้าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะถ้าปีนี้เรามียอดขาย 1,000 ล้านนั่นแปลความหมาย
ตรงนี้ได้เลยว่าในปีนี้เราจะเป็นขายตรงอันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่10ของประเทศครับประมือมัดจังมาเลยครับที่บอกว่ารอสามหน้าใหม่เกิดขึ้นแล้วทุกท่านครับท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของตำนานอันยิ่งใหญ่ของอัยราพาเด็ดไหมครับอยากไหมเพียงแค่ท่านตัดสินใจเชื่อศรัทธาและมีวิสัยทัศน์และมองเห็นสิ่งที่ผมได้กล่าวไปว่าท่านจะได้ร่วมงานกับบริษัทขายตรงอันดับ10ของประเทศอย่างนี้สุดยอดไหมตอนนี้ครับผมได้เข้ามาอยู่ด้านในงานนะครับรวมพลังเป็นหนึ่งตอนนี้ครับบนเวทีนั้นจะเห็นบรรยากาศว่าดร.กัมปนาทบุญราศีประธานกรรมการบริหารบริษัทอัยราแพลเน็ตนะครับได้มีการกล่าววิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังเป็นหนึ่งนะครับและอีกไม่กี่ใจนี้ครับจะมีการร่วมร้องเพลงงานคือชีวิตด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมบรรยากาศบนเวทีพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่1ถึง5ยอดขายเท่าไหร่ท่านรู้ไหมครับว่าน่าตื่นเต้นมากยอดขายเพียง 3-4,000 ล้านบาทนั่นหมายความว่าผมเห็นชัดเจนเลยว่าจากพลังที่เรามีอยู่พลังของสินค้าพลังของนักธุรกิจพลังของระบบที่เรามีอยู่และความเชื่อที่เรามีอยู่ยังมั่นใจเลยว่าภายในไม่เกิน5ปีนับจากนี้ไปเราต้องเป็นขายตรงติด1ใน5ของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับเมื่อวานนั่งรถไปกัมพูชากับอาจารย์ปรัชญาผมก็นั่งคิดทบทวนตัวเองระหว่างที่รถได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งที่รู้สึกและตื่นเต้นมากเลยก็คือว่าทำไมเราช่างเป็นคนที่โชคดีมากๆโชคดียังไงล่ะครับการที่เราจะเจอสินค้าดีมันเป็นเรื่องยากมากเพราะตลอดเส้นทาง20ปีผมเห็นขายตรงเราก็จะขายสินค้าเหมือนกันเรามีอะไรก็มีเหมือนกันแตกต่างเพียงแพ็กเกจจิ้งแตกต่างเพียงราคาสินค้าเล็กน้อยแตกต่างเพียงแผนตลาดในการปันผลตอบแทนสินค้าเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อซ้ำสินค้าเป็นหัวใจของความแตกต่างในธุรกิจถ้าเรามีสินค้าดีแบบเอมูราว่าเราสุดยอดไหมสุดยอดจนผมตื่นเต้นมากเมื่อวานที่กัมพูชาเราโชคดีมากที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้คุณเจมาด้วยพี่น้องกัมพูชามาด้วยนะครับจุ่มเรียบโซบองโพลทองบัวเดียเขานำคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ย50คนขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ที่นั่นเราพูดได้เพราะว่าอัยราจะเป็นบริษัทจำหน่ายยาที่ประเทศกัมพูชาครับประเทศกัมพูชาครับท่านสุดยอดมากแต่ละคนที่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ผมกับอาจารย์ปรัชญาก็ตื่นเต้นเพราะมันเยอะมากแล้วก็แต่ละคนอาการดีขึ้นเราปฏิหารในเมืองไทยเราก็พูดไม่ได้ว่าหายแต่ที่กัมพูชาพูดได้ว่าหายทั้งที่เป็นสินค้าแบบเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับสินค้าเราดีไหมดีแต่ผมยังไม่ได้พูดว่าหายนะผมว่าที่ผมพูดเมื่อวานที่กัมพูชาคือเต็มมูราทานแล้วหายทุกท่านครับพลังวันฟอสเป็นการริเริ่มที่เราได้ริเริ่มมาว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยยังไม่ค่อยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเลยอย่างมากเราก็จัดกิจกรรมเฉพาะที่ตึกช้างนะครับอัยราจะเป็นโตภูธรเขาก็เรียกว่าอัยราเป็นหนุ่มภูธรคือต่างจังหวัดเนี่ยรวมคนทีละ100คน200คน300คนกัมพูชาเมื่อวาน900กว่าคนนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยที่กรุงเทพนะครับเราก็ไม่ค่อยรวมตัวกันอย่างมากก็จัดกิจกรรมที่ตึกช้างนะครับในที่ประชุม MT Forum จึงได้คุยกันว่าเราได้จับมือพื้นที่กรุงเทพได้แล้วนะครับและเราชนะใสๆเลยเพราะว่าการทำกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองเนี่ยถือว่า3ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จมากจึงจัดงานวันฟอสขึ้นมาในวันนี้วันนี้เป็นวันแรกท่านที่นั่งแล้วนี้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วันฟอสอัยราแพทย์ครับโปรดให้กับทุกท่านนะครับ
บครั้งแรกรุ่นแรกขลังไหมครับขลังนะครับในปีนี้นะครับเราก็จะให้กิจกรรมวันคอร์สเป็นกิจกรรมในการปลุกระดมคนในพื้นที่กรุงเทพและจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนดีไหมครับปีนี้2518ผมมั่นใจว่าเราจะเป็นขายตรงติดอันดับที่10ของประเทศแน่นอนด้วยกลยุทธ์1คือการสร้างแบรนด์สีขาวความไม่วางใจเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมขายตรงยิ่งปัจจุบันธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยระบาดมากทั้งบนดินทั้งใต้ดินทั้งออนไลน์เยอะแยะหลายรูปแบบแต่การสร้างแบรนด์สีขาวนี่คือชัยชนะแบรนด์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในอุตสาหกรรมแบรนด์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในบริษัทถ้าคนทุกคนมั่นใจในแบรนด์ของไอเยรามั่นใจในสินค้าของไอเยราทุกท่านว่าเราทำงานง่ายขึ้นไหมครับ3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำมาตลอดก็คือการสร้างแบรนด์การทำให้คนยอมรับให้คนตระหนักว่ามีขายตรงสีขาวเกิดขึ้นแล้วและแปลกมากนะครับปัจจุบันเนี่ยในขายตรงก็จะฮิตคำนี้มากฉันก็เป็นขายตรงสีขาวฉันก็เป็นขายตรงสีขาวแต่ใครสักกี่คนสักกี่ค่ายที่จะเข้าใจคำว่าจิตวิญญาณของขายตรงสีขาวนี่คืออะไรอัยราประเด็นคือขายตรงสีขาวต้นแบบและหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับถึงพันล้านได้ยังไงด้วยกลยุทธ์ที่สองครับการสร้างตลาดใหม่การสร้างตลาดฐานที่กว้างขึ้นคืออาเซียนเราไปแล้วในกัมพูชาและในการเติบโตที่ดีมากในกัมพูชาเราเริ่มที่จะมีการพูดคุยและจดทะเบียนอาหารเสริมเอมูราที่ประเทศลาวในเดือนหน้าคือเดือนมีนาผมจะเร่งรัดที่จะมีการจดทะเบียนอัยลาเมียนมาที่มันดาเลครับประเทศพม่าครับการสร้างฐานตลาดที่กว้างขึ้นทำให้เราเนี่ยมียอดขายที่มากขึ้นเติบโตได้มากขึ้นและเร็วขึ้นอาเซียนมีประชากรตั้ง500กว่าคนตัวนี้ครับ500กว่าล้านคนเพียงแค่เรามองกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นยอดขายของเราก็โตขึ้นสิ yes. กลยุทธ์ที่3ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำให้เราเติบโตมากขึ้นและก้าวสู่พันล้านได้คือการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นวันนี้ท่านได้ฟังข่าวดีจากรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเรามีสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นครับวันนี้ท่านอาจารย์มากับเราพวกเราเลยครับปรบมือท่านอาจารย์นะครับไม่หยุดทำไม่หยุดและทราบข่าววันนี้มีสินค้าโปรโตไทป์จากห้องแบรนด์มาสดๆร้อนๆเลยนะครับพวกเรารู้เป็นคนกลุ่มแรกดีไม่ดี